นี่นะคะคุณบอยปกรณ์ค่ะล่าสุดก็มีดราม่านะคะเรื่องคอมเมนต์นะคะในด้อมใจฟูนั่นเองเนาะล่าสุดเนี่ยเขาบอกว่าเขาชอบเขาดูแล้วเขาก็ชอบทั้งพี่จองแล้วก็คาเรนเลยเดี๋ยวไปฟังสัมภาษณ์กันดีกว่าค่ะความจริงผมก็ว่าเอาพูดกันจริงๆแล้วก็ทุกคนที่คอมเมนต์เข้ามาเนาะผมว่ามันก็ทุกคนก็มีสิทธิ์ที่จะออกความเห็นแหละนะครับมีสิทธิ์ที่จะแบบคอมเมนต์วิจารณ์ออกความเห็นหรืออะไรก็ตามแต่ถ้าในมุมผมก็รู้สึกว่าการออกคอมเมนต์อะไรอย่างเงี้ยก็ถ้ามันอยู่ในความพอดีก็ดีที่สุดใช่ไหมฮะก็ความจริงก็ต้องขอบคุณด้วยสำหรับคอมเมนต์ที่บอกผมเข้ามาด้วยความหวังดีนะครับผมก็อันนี้ขอบคุณจริงๆนะครับผมขอบคุณที่แบบว่ามีการเตือนเข้ามาบอกการดีๆอะไรเงี้ยดีเลยเยี่ยมเลยครับขอบคุณมากๆครับอะไรที่มันเกินพอดีผมว่ามันก็มีตัวอย่างมาให้เห็นกันเยอะแล้วเดี๋ยวมันก็ต้องไปเสียเวลาอะไรกันผมว่าบางทีเราก็ต้องเลือกที่จะปล่อยผ่านอะไรตรงนั้นบ้างไม่แต่สิ่งผมก็เป็นคนนึงที่เราแบบชื่นชอบศิลปินคนนึงครับแต่ว่าก็อย่างที่บอกไปเราคอมเมนต์ไปเราไม่ได้มีเจตนาอะไรไม่ดีอยู่แล้วใช่ไหมครับดีกับคนดูดีกับชาวไทยด้วยนะกับเรื่องการ์ตูนการท่องเที่ยวอะไรอีกใช่ไหมครับก็รู้สึกว่าถ้าเป็นคอนเทนต์ที่แบบน่ารักดีครับโอ้โหคงแบบไม่ได้คิดไปถึงขั้นนั้นครับเราก็เป็นแค่เหมือนกับอะไรในฐานะเป็นผู้ชื่นชอบเป็นศิลปินอะไรเป็นแฟนคลับอะไรอย่างเงี้ยนะว่าไม่ได้ถึงขั้นนั้นหรอกแต่คือบางทีเราว่าแค่อยากจะบอกว่าแบบบางคอมเมนต์มันเกินพอดีอะไรอย่างเงี้ยหรือแบบอย่างคอมเมนต์ที่บอกว่าอ่ะเกาะกระแสอ่ะอย่างเงี้ยอ่ะบอกว่าผมไปเม้นเพราะว่าอยากเกาะกระแสอะไรอย่างเงี้ยผมก็อยากจะถามกลับไปเฉยๆว่าผมไปเม้นแล้วผมมีงานมากขึ้นหรือเปล่าผมไปเม้นแล้วผมมีกระแสมากขึ้นหรือเปล่าก็ไม่ผมก็ยังทำงานเหมือนเดิมทุกวันเท่าเดิมไม่ได้มีงานมากขึ้นไม่ได้งานน้อยลงไม่ได้กระแสมากขึ้นไม่ได้กระแสลดลงผมก็เม้นเพราะว่าผมชื่นชอบเฉยๆนั้นแล้วเรื่องการต่อกระแสมันไม่ใช่แต่ก็คือผมก็เป็นคนที่เลือกที่จะแบบไม่โต้ตอบซะมากกว่าอะไรเงี้ยไม่จำเป็นความจริงแล้วก็ไม่ได้เฟเขาก็ไม่ได้ว่าอะไรเขาก็เข้าใจเจตนาเราแหละไม่ได้คือตัวผมเองผมก็ไม่ได้ว่าน้อยอะไรขนาดนั้นนะคือผมก็อยู่ตรงนี้มานานครับผมเข้าใจค่าจับของตรงนี้ดีเข้าใจว่านะพี่ว่าคาแรคเตอร์บอยอ่ะคล้ายๆกับพี่จองกับคาเรนกวนๆก็เลยรู้สึกว่ามันชอบอะไรที่คล้ายๆกันก็ไม่แปลกนะเหมือนเราชอบใหม่ดาวิกาอย่างเงี้ยแล้วก็แอบไปอยู่ในด้อมใหม่ดาวิกาเพราะเรารู้สึกว่าคาแรคเตอร์คล้ายกันใช่ก็แค่ชอบเฉยๆไม่ได้เกาะกระแสอะไรใดๆใช่คนเราเป็นดาราก็มีสิทธิ์ชอบดาราด้วยกันได้จริงใช่